ช่วงแรกของรายการวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปพบกับการใช้บริการยืมคืนของสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะใช้บริการห้องสมุดเป็นครั้งแรกนะคะไม่ทราบว่าต้องทำยังไงบ้างคะค่ะนักศึกษาของที่นี่สามารถมาใช้บริการทุกอย่างของห้องสมุดได้เลยนะคะแต่ถ้าจะยืมหนังสือออกนักศึกษาจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของห้องสมุดก่อนค่ะสมัครสมาชิกเชิญด้านนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะนักศึกษาที่ต้องการยืมหนังสือห้องสมุดกลับไปอ่านที่บ้านนะคะสามารถสมัครสมาชิกห้องสมุดได้โดยเตรียมหลักฐานคือบัตรประชาชนบัตรนักศึกษาใบเสร็จชำระเงินลงทะเบียนเรียนภาคปัจจุบันมาสมัครสมาชิกห้องสมุดที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนสำนักหอสมุดกลางชั้น1อาคาร1นะคะเอกสารที่ใช้ในการสมัครสมาชิกนะคะคือใบเสร็จลงทะเบียนภาคปัจจุบันค่ะบัตรนักศึกษาแล้วก็บัตรประชาชนค่ะมีมาครบมั้ยคะครบค่ะนี่บัตรประชาชนนะคะนี่บัตรนักศึกษาคุณตอบรายละเอียดในเว็บชีทนะคะได้ตอนนี้นักศึกษาเป็นสมาชิกห้องสมุดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกครั้งที่ยืมหนังสือต้องใช้บัตรนักศึกษาในการยืมนะคะแล้วเวลาลงทะเบียนนักศึกษาจะต้องเอาใบเสร็จที่ลงทะเบียนมาต่ออายุสมาชิกทุกเทอมนะคะอันนี้เป็นระเบียบนี่เป็นกำหนดเวลายืมหนังสือในนี้จะมีวิธีการต่อหนังสือบนเว็บไซต์ด้วยนักศึกษาต้องอ่านรายละเอียดดูนะคะค่ะเรียบร้อยค่ะหลังจากที่นักศึกษาสมัครสมาชิกเสร็จแล้วจะได้ระเบียบในการยืมคืนหนังสือกลับไปเมื่อต้องการยืมหนังสือนักศึกษาสามารถค้นหนังสือได้จากเครื่องให้บริการค้นคว้าที่บริเวณชั้น1อาคาร1และนักศึกษาก็ไปหยิบหนังสือลงมาแล้วก็มาทํายื่นพร้อมบัตรนักศึกษายืมหนังสือที่บริเวณเคาน์เตอร์ชั้น1อาคาร1นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะทํายืมหนังสือให้และประทับวันกําหนดส่งคืนให้นักศึกษาค่ะการที่2ค่ะนั่นก็คือการยืมหนังสือด้วยเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติหรือเซฟเช็คค่ะนักศึกษาสามารถนำมายืมด้วยเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติซึ่งต้องเป็นหนังสือที่ได้เข้าระบบ RFID แล้วโดยสามารถยืมด้วยตนเองได้ที่บริเวณเคาน์เตอร์ชั้น1อาคาร1ค่ะซึ่งมีป้ายให้คำแนะนำการใช้งานตั้งไว้ให้ที่บริเวณเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติเมื่อนักศึกษานำหนังสือมายืมด้วยเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติแล้วเครื่องจะพิมพ์ใบแสดงรายการที่ยืมเพื่อนำใบแสดงกับเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ยืมคืนค่ะเจ้าหน้าที่จะทำการลบสัญญาณแถบแม่เหล็กให้อีกวิธีการหนึ่งค่ะก็คือการยืมหนังสือต่อด้วยตนเองผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตค่ะขั้นตอนการยืมหนังสือต่อด้วยตนเองให้เข้าไปที่เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลางค่ะจากนั้นให้คลิกที่ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดแล้วคลิกที่ตรวจสอบการยืมคืนพิมพ์ชื่อนามสกุลไม่ต้องมีคำนำหน้าชื่อนะคะแล้วพิมพ์รหัสนักศึกษาคลิกที่ Submit หน้าจอจะแสดงข้อมูลของนักศึกษาและรายการหนังสือที่ยืมทั้งหมดต่อไปให้คลิกที่กรอบหน้าเล่มที่ต้องการยืมต่อแล้วคลิกที่ Renew Select Item ให้สังเกตดูการเปลี่ยนแปลงของวันกำหนดส่งที่เกิดขึ้นบนหน้าจอด้วยนะคะถ้าไม่สามารถยืมต่อได้วันกำหนดส่งก็ยังจะคงเดิมหากมีข้อสงสัยหลังจากที่ทำการยืมต่อด้วยตนเองแล้วนักศึกษาสามารถสอบถามได้ที่งานบริการยืมคืนสำนักหอสมุดกลางค่ะสำนักหอสมุดกลางยังมีบริการตู้รับคืนหนังสือนอกเวลาทำการไว้ด้วยค่ะจัดไว้ให้บริการด้านหน้าห้องสมุดหน้าบริเวณหน้าห้องรับฝากสิ่งของ1นักศึกษาสามารถนำหนังสือที่ยืมไปแล้วมาคืนได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะนอกเหนือจากการใช้บริการยืมคืนของสำนักหอสมุดกลางแล้วยังมีบริการอีกหลายรูปแบบโอกาสต่อไปรายการ IT Corner จะพามาแนะนำอีกค่ะ